มาเจอกันอีกแล้วนะคะต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยทีมเรานะคะได้ทำการขึ้นโครงเจ้าตัวแยมนะคะแล้วก็เพิ่มความหยดเยิ้มนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะจะมาพาทุกคนมาเพิ่ม texture นะคะแล้วก็ความสมจริงนะคะให้กับเจ้าตัวโดนัทของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทเก่าๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโครงโดนัทหรือว่าจะเป็นการขึ้นโครงแยมหรือทำให้มันเยิ้มอะไรต่างๆนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ตัวไอทางมุมขวาบนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วสำหรับใครนะคะที่ดูเรียบร้อยแล้วต้องการจะมาศึกษาต่อในคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วถ้าใครพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาอยู่ในโปรแกรม Blender การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนเนี่ยมาเพิ่ม texture นะคะและก็ความสมจริงให้กับเจ้าตัวโดนัทของเรามากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะให้เรานะคะกด apply ตรงนี้นะคะซึ่ง apply เนี้ยทำยังไงนะคะบอกเลยค่ะว่าง่ายๆนะคะให้ทุกคนสังเกตไปทางตรงขวามือนะคะนี่ซึ่งตรงนี้นะคะก็คือที่ที่เรานะคะได้ปรับไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะนี่อันนี้เลยเนาะนี่ที่เราได้ตั้งค่าได้เซตเอาไว้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะกดเข้าไปแล้วก็ apply มันก่อนเนาะ apply ให้หมดเลยเนาะapply ตรงนี้นะคะซึ่งถ้าอยากให้มันขึ้นแบบเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะกดตรงแบบของโดนัทอะไรอย่างเงี้ยแบบเราต้องกด apply นะคะให้ทั้งของตัวโดนัทแล้วก็ของไอซิ่งเมื่อกี้ใช่ไหมคะกดของตัวไอซิ่งอยู่ก็กดตรงนี้นะคะข้างล่าง add modify ข้างๆรูปจะกล้องตัวนี้แล้วก็กดทางลูกศรลงมากด apply ให้หมดนั่นเองค่ะพอกด apply ของ icing เสร็จแล้วก็ต้อง apply ของโดนัทด้วยนะคะพอ apply เสร็จไปปุ๊บ apply เนี้ยมันประมาณเหมือนว่าเอาแบบนำไปใช้อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบว่าเอาไว้เหมือนกับกดนะคะเมื่อเรานะคะได้เซตไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แบบพร้อมที่จะเอาไปใช้งานแล้วนั่นเองค่ะแล้วพอเรากด apply เสร็จนะคะจากพาร์ทที่แล้วที่เราเข้าไปอยู่ในโหมด edit mode เนี่ยวันนี้ค่ะเรานะคะจะพาทุกคนเข้าไปอยู่โหมด scrub นั่นเองซึ่งสครับโหมดนะคะสามารถเลือกได้โดยตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นตรงซ้ายบนใช่ไหมคะมันจะเขียนคำว่า Object Mode ตรงที่เมาส์อ่ะเลื่อนอยู่ตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีโหมดอื่นๆนะคะไหลลงมาอีกนะคะเป็นแถบอื่นๆเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแบบ Edit Mode มีสครับโหมดมี Texture อะไรแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าใครคิดว่ากดตรงนี้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะก็สามารถกดตรงนี้ก็คือ Control Tab นะคะกด Control Tab เพื่อขึ้นหน้านี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะคะแบบ Texture Pen Edit Mode Scrub Mode Object Mode เนี่ยก็มีเหมือนกันเลยนะคะให้เรากดเลือกไปที่ Scrub Mode เลยนี่นะคะกดเลือกเข้ามาที่ Scrub Mode ซึ่งเวลาที่เรานะคะอยากจะให้เหมือนกับว่าเจ้าตัวโดนัทนะคะเข้ามาอยู่ในสครับโหมดเรานะคะก็แค่กดนะคะเข้าไปตรงที่ตัวโดนัทตรงนี้แล้วโดนัทของเราก็จะเข้ามาอยู่ในสครับโหมดนั่นเองค่ะแล้วถ้าอยากให้เจ้าตัวไอซิ่งก็เข้ามาอยู่ในสครับโหมดเหมือนกันก็กดไปข้างล่างที่ตัวไอซิ่งตรงนี้นะคะซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนก็สามารถสังเกตได้ง่ายๆจากเจ้าตัวคล้ายๆด้ามปากกานะคะที่อยู่ตรงจุดๆตรงนี้ตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะกดสลับไปสลับไปแบบนี้ได้นะคะซึ่งสามารถกดได้หมดเลยเนาะกดได้หมดเลยนะคะที่มันเป็นอ็อบเจกต์หรือว่าวัตถุที่เราแอดขึ้นมานั่นเองค่ะก็พอเรากดนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวของไอซิ่งเนี่ยมันอะพอเข้ามาในโหมดสครับโหมดเนี่ยมันไม่ขึ้นมาด้วยอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นมาบอกเลยนะคะว่ามันเป็นเหตุมาจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เรานะคะได้เข้าไปใน edit mode เนี่ยเนี่ยค่ะทุกคนจะสังเกตได้ว่าพอเราเข้ามาใน edit mode นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเอ๊ะตัวครีมของเราอ่ะก็หายไปเหมือนกันนะก็แบบนี้นะคะสามารถเรียกคืนกลับมาได้เนาะโดยจิ้มไปที่ antinate นะคะแล้วก็กดตัว h นะคะh พอกด antinate h แล้วนะคะก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองค่ะ
มันขึ้นมาแบบนี้นะคะให้กดออกมาแบบนี้เลยเนาะแบบนี้นะคะมันจะขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพอขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปที่สครับโหมดนั่นเองค่ะเราจะสังเกตได้ว่าพอเรากลับมาที่สครับโหมดนะคะแล้วเข้ามาอยู่ที่ตัวของไอซิ่งของเรานะคะก็ได้ทำการกลับมาแล้วแถมเป็นสีชมพูด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าสีเนี้ยคือเรายังไม่ได้ลงสีจริงๆนะเหมือนกับเป็นสีที่บอกให้รู้เฉยๆว่าอ๋ออันนี้แหละก็คือตอนนี้เราเอาไอซิ่งมาอยู่ในโหมดสครับนะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้นะคะก็แต่ละคนนะคะบางเครื่องจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะบางเครื่องอาจจะเป็นสีเหลืองนะคะก็จะไม่เหมือนกันเนาะซึ่งตรงนี้นะคะบอกเลยนะคะมันจะมีบรัชนะคะแถวข้างๆตรงนี้นะคะที่แบบยื่นมาตรงนี้ให้เห็นเนาะก็จะมีมากมายหลากหลายอย่างเลยนะคะลองลากออกมาได้เนาะทาดาพอลากออกมานะคะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนกับพวกความหมายอะไรต่างๆนะคะอยู่ซึ่งให้เรานะคะสามารถเลือกกดเข้าไปได้เลยนะว่าเราชอบแบบไหนซึ่งนะคะโดยปกติของเราจะใช้ตัว draw ขั้นบนก่อนนะคะ draw ขั้นบนนะคะกลับเข้าไปอยู่ในตัวของโดนัทก่อนเนาะตอนนี้นะคะเรานะคะได้เอาเจ้าตัวโดนัทของเรานะคะเข้ามาอยู่ในโหมดสครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วปกตินะคะเวลาที่แบบเรานะคะลองนึกภาพดูนะคะเวลาที่เรานะคะอบโดนัทใหม่ๆเนี่ยโดนัทของเรานะคะจะเป็นคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นรอยนะคะริ้วๆเพราะว่ามันโดนจากความร้อนใช่ไหมมันอาจจะแบบหดตัวลงนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนมาทำ texture นั้นกันค่ะตอนนี้เราอาจจะแบบเห็นบรัชเรานะคะเราลองปาดไปดูซิพอเราได้กดตรงนี้ไปแล้วพอเราเห็นได้ว่าพอเราปาดปุ๊บมันปูดออกมาแล้วมันก็บังเจ้าตัวครีมของเราไปหมดเลยเนาะก็บอกเลยนะคะว่าสามารถแก้ได้โดยกด Ctrl Z พอกด Ctrl Z นะคะมันเหมือนกับการ undo อะพอมัน undo แล้วใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับว่าไอ้ส่วนของเมื่อกี้ได้ทำการแบบยกเลิกไปอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็อาจจะคิดว่าบรัชของเราเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยนะอ่ะงั้นเรานะคะให้เรานะคะปรับขั้นบนนี้ก็ได้นะคะตรงคำว่า radius นั่นเองนี่มันจะเล็กลงเห็นไหมแล้วก็ถ้าใครนะคะคิดว่ามันไม่สะดวกนะคะก็ให้เรานะคะสามารถกดได้อีกที่นึงนะคะก็คือตัว F นั่นเองค่ะพอเรากดที่ตัว F นะคะไม่จำเป็นต้องกดค้างนะคะไม่จำเป็นต้องกดค้างเนาะเรากดที่ตัว F นะคะแล้วเราลองลากไปสักทิศนึงสักมุมนึงเนาะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะมันก็จะเล็กลงแล้วก็ใหญ่ขึ้นเนาะมาลากมาฝั่งนี้เล็กลงลากมาอีกฝั่งนึงใหญ่ขึ้นนะคะเป็นเหมือนกันเลยเนาะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือ radius นั่นเองค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือค่าความ stretch นะคะหรือว่าค่าแบบความเด่นอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นค่าที่แบบเป็นแรงนะคะที่เรานะคะกระทำต่อวัตถุนั่นเองซึ่งถ้าเรานะคะปรับค่าความ stretch นะคะให้น้อยของมันก็จะขึ้นมาแค่พื้นนะคะเราต้องถูแต่หลายๆครั้งมันถึงจะขึ้นมาเยอะเนาะแต่ถ้าเรานะคะปรับค่าความ stretch นะคะเยอะๆนี่เห็นไหมกดนิดเดียวมันก็ขึ้นมาเยอะแล้วซึ่งอันนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเวลาพอเราใช้ตรง draw เนี่ยต้องนึกภาพอีกทีนะคะว่าเจ้าโดนัทเนี่ยคือมันเป็นริ้วใช่ไหมพอมันเป็นริ้วเนี่ยมันต้องแบบหดเข้าไปถูกไหมมันก็ไม่ได้มีแต่ออกมันไม่ได้มีแต่ปูดออกมาอย่างเดียวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถทำรอยที่มันปูดเข้าไปได้นะคะโดยการกด control ซึ่งพอกด control เราใช้กับ draw นี้นะคะลองปาดดูเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าขนมปังที่โดนัทของเรานะคะมันก็จะบุบเข้าไปแบบนี้นะคะลองเดี๋ยวจะปาดให้ทุกคนดูก่อนนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้สมูทเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็สามารถปรับความสมูทได้เหมือนกันเนาะโดยการที่เรานะคะมามองตรงนี้นะคะมันจะเขียนคำว่าสมูทอยู่ให้ทุกคนลองหาคำว่าสมูทดูนะคะนี่แล้วพอเราปัดเนี่ยเห็นไหมว่าเนื้อมันจะเนียนไปด้วยกันเนาะแล้วก็แบบนี้นะคะมันก็จะดูแบบดูน่ากินกว่าเยอะนะคะจากที่รอยมันจะแบบปรับอย่างเดียวเนาะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนสามารถปรับได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนเลยเนาะใครจะชอบแบบไหนนะคะก็ปรับตามนั้นนะคะก็เข้ามาตรงนี้ส่วนตัวนะคะคิดว่าอยากให้รอยมันประมาณแบบฟุ้งๆหน่อยอยากไม่อยากให้มันแบบกดเข้าไปอย่างเดียวนะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าใครนะคะคิดว่ามันลำบากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเรียนส่วนของเรื่องการปรับขนาดบรัชไปแล้วใช่ไหมเรานะคะก็จะพาทุกคนนะคะลองกด Shift นะคะแล้วก็กดตัว F ดูค่ะพอกด Shift F นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้เลย
ซึ่งพอขึ้นแบบนี้นะคะเราจะสามารถปรับค่าความ stretch ได้นั่นเองค่ะพอเราปรับค่าความ stretch ได้นะคะนี่เรามันก็จะสะดวกขึ้นมากเลยเนาะบอกเลยนะคะว่าสามารถลองปรับได้นะคะอยากให้ค่าความ stretch สูงอยากให้ค่าความ stretch น้อยอยากให้ตัวเนี้ยมันเล็กๆหน่อยก็ปรับได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะก็คืออันนี้นะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องเลือกบรัชเหมือนกันนะคะใครอยากจะเลือกบรัชแบบไหนก็ได้เนาะอันนี้นะคะส่วนตัวคิดว่าแบบนี้ก็สวยนะพอทำเสร็จแล้วนะคะนอกจากที่เรานะคะจะทำข้างนอกแล้วเนี่ยเรานะคะยังต้องทำข้างในด้วยนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็น่าจะได้แล้วแหละงั้นเรานะคะจะไปต่อกันเลยนั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ texture นะคะของเจ้าตัวโดนัทแล้วนะคะเรานะคะก็จะลองเปลี่ยนนะคะมาเป็นของ icing ดูบ้างมีรอยนะคะเหมือนกับเจ้าตัวโดนัทเลยแต่อาจจะแบบเป็นแบบคล้ายๆครีมนะคะที่เหมือนกับเวลาราดแล้วก็มันจะล้นๆเยิ้มๆใช่ไหมก็ลองทำสไตล์เดียวกันเลยค่ะลองปัดๆเนาะอาจจะให้ค่าความ stretch ลดลงนิดนึงนะคะเพราะไม่ได้อยากให้มันปูดเยอะขนาดนั้นเนาะแล้วสำหรับใครนะคะที่ประสบปัญหาคือแบบข้างล่างเนี่ยมันไม่ยอมติดกันอะทำไงเดียวมันลอยขึ้นมานะคะบอกเลยค่ะว่ามันมีวิธีแก้ที่ง่ายมากๆเลยนะคะโดยให้เรานะคะกดไปตรงเลเยอร์พอเรานะคะกดตรงเลเยอร์นะคะตรงนี้กดตรงเลเยอร์เนาะแล้วเรานะคะลองปาดดูเราจะเห็นได้ว่าข้างล่างนะคะมันก็ชิดแล้วคนเห็นไหมคะนี่ข้างล่างมันชิดแล้วเนาะแล้วก็ลงมาด้วยเรานะคะที่เหลือก็คือการทำการดึงลงมาเนาะให้มันดูแบบสมมากขึ้นหรือว่าใครนะคะที่คิดว่าแบบเนี้ยเอ้ยครีมมันหนาไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็ลองปรับกันได้นะคะเอาตามที่ชอบเนาะนะคะเพราะว่าค่าสเตรทเมื่อกี้อาจจะเยอะไปหน่อยเนาะนะคะพอปรับตรงนี้แล้วนะคะก็ใช้สมูทเกลี่ยก็ได้เนาะใช้นะคะก็สมูทนะคะก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างนึงนะคะที่บอกเลยนะคะว่าเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันนะคะจะทำให้เจ้าตัวที่เราไปปรับไปเพิ่มเท็กเจอร์เนี่ยมันรวมเข้าด้วยกันเหมือนแบบทำให้มันดูสมูทขึ้นทำให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นนะคะซึ่งนะคะใครที่ทำอยู่ตอนนี้ก็สามารถปรับปามได้เลยนะพอปาดไปแบบนี้นะคะก็ลองมาดูนะคะลองมาเช็คก็ได้ว่าแบบแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเนาะตรงนี้อาจจะปูดเกินไปนะคะก็ให้มันแบบลงมานิดนึงนะคะซึ่งเราปรับค่าความสเตรทได้เนาะเอาละค่ะตรงนี้นะคะก็คือตรงที่เรานะคะปรับไปเรื่อยๆแล้วเนาะนี่นะคะซึ่งพอเราปรับนะคะเรานะคะก็ได้รู้มาอย่างนึงค่ะอันนี้นะคะก็คือตรงที่เรานะคะปรับไปเรื่อยๆแล้วเนาะแล้วตอนนี้นะคะเรานะคะได้รู้อะไรบางอย่างค่ะนั่นก็คือเรานะคะสามารถปรับสีของมันได้นะคะในโหมดสครับโหมดนี่แหละนี่นะคะเราสามารถปรับเป็นสีอื่นๆได้ตามใจชอบเลยเนาะนี่ทุกคนดูสิเห็นไหมคะเรานะคะสามารถปรับได้นะคะโดยทุกคนมองที่ขั้นบนนี้นะคะทุกคนมองที่ขั้นบนนี้เนาะแล้วให้เรานะคะกดตรงลูกศรลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะให้กดนะคะตรงคำว่า matte cap นะคะแล้วก็กดตรงนี้พอหลังจากตรงนี้นะคะมันก็จะมีแบบให้เลือกหลายแบบเลยอะแล้วก็ดูสิมันดูแบบฉ่ำวาวอะดูแวววาวมากเลยนะคะซึ่งแบบสวยมากโอ้แล้วก็พอเราทำการปรับมานะคะเราก็คิดว่าแบบเอ้ยแบบเนี้ยน่าจะได้แล้วแบบเนี้ยน่าจะสวยแล้วนะคะก็นี่นะคะเรานะคะก็ได้เจ้าตัวโดนัทของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองปรับให้เป็นสีเดิมก่อนเนาะทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะคะว่านี่แหละก็คือเจ้าตัวโดนัทของเราซึ่งตรงนี้นะคะก็เรานะคะก็จะทําการปรับให้มันแบบช่องนะคะตรงเนี้ยมันกว้างขึ้นนิดหน่อยเนาะแล้วก็พยายามเอาสมูทนะคะปาดนะคะเพื่อให้เจ้าตัวครีมนะคะมันบางลงเห็นมั้ยแต่ข้างล่างอ่ะมันยังติดกันอยู่เห็นมั้ยแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะเราใช้เลเยอร์เพียวๆเลยเนาะแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งนี่นะคะก็คือโดนัทน้อยที่เราได้ในวันนี้นั่นเองเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการทำโดนัทการเพิ่มเท็กซ์เจอร์ของโดนัทกันในวันนี้นะคะก็บอกเลยนะคะว่าเป็นพาร์ทที่สนุกมากเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะได้เพิ่มเท็กเจอร์อะไรต่างๆแล้วแบบได้ใช้จินตนาการเต็มที่เนาะแล้วสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยอยากถามอะไรก็สามารถถามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะ
แล้ววันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย